อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับผมเดเบโซนะผลิตชงกาแฟสดและอุปกรณ์นะครับตอนนี้เช้าวันศุกร์นะครับมีบันทึกวิดีโอเช้าวันศุกร์เลยนะครับก่อนนานๆมาในช่วงเช้านะครับก็ลงใน YouTube นะฮะเป็นวาวครีมานะครับเป็นไอเดียที่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันไปเพิ่มแรงดันทำให้สามารถสกัดช็อตเอสเปรสโซ่ได้สมบูรณ์แบบนะครับสวยงามสมบูรณ์แบบนะครับนี่ผมใส่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่ยังไม่ใส่มาให้ดูเอาตัวนี้ก็แล้วกันนะฮะนี่อยู่อย่างนี้นะครับถ้า3คัพใส่2เส้นได้เลยนะครับคือแนะนำ3คัพมันจะสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วมันก็พอดีมันจะเป็นขนาดที่คือพอดีในตรงนี้เพราะว่าปริมาณกาแฟที่ได้คือมันแล้วก็ขายกาแฟได้ด้วยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เลยนะครับจบแล้วนะฮะ400บาทนะครับตัวนั้นวาวครีมานะครับรวมส่งให้เรียบร้อยหรือจะสั่งซื้อใน Shopee ก็ได้นะครับร้านผมมีอยู่ใน Shopee นะครับแล้วก็มีหัวสวมนี้ด้วยนะครับกันกาแฟพุ่งนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ชำนาญนะครับยังควบคุมไม่ได้ก็จัดไปฮะ300บาทเองฮะแล้วก็เติมน้ำนะครับมันจะมีขอบข้างล่างอยู่นะสำหรับหม้อหลุมเนี่ยมันจะมีขอบข้างล่างอยู่ให้อยู่ขอบล่างนะครับโอเคนะฮะแล้วก็เติมกาแฟเข้าไปครับสวยใช่ป่ะเดี๋ยวจะไม่ได้ฮะมันต้องจบด้วยตัวนี้ฮะแล้วก็เคาะนี่เรียนโบนะฮะรุ่นเรียนโบสีเหลืองเอ๊ะเมื่อกี้มันเต็มอยู่เลยนะมันล้นเลยนะแล้วเราเคาะเนี่ยมันก็จะลงโอเคนะครับนี่บูดนี้ใช้เบอร์ห้านะครับถ้าเป็นเครื่องบูดแบบที่ผมใช้อยู่เนี่ยมองไม่เห็นนะก็มันจะสักมือแหละนี่ป่ะมันเกือบจะละเอียดแต่ว่าไม่ละเอียดนะเอาละเอียดไม่ได้นะเป็นแป้งไม่ได้แค่จับแล้วให้มันรู้สึกสักมือนะครับเอาแบบเป็นเม็ดเกลือเป็นเม็ดทรายยังไม่ได้อยู่นะเขาว่าทรายน้ำตาลทรายไอ้น้ำอะไรนะผมไม่เข้าใจนะสิ่งไหนเรื่องอะไรนะเขาว่าน้ำตาลทรายหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมนึกไม่ออกเพราะผมไม่ได้ใช้แบบนั้นผมมันเกลืออะไรสักอย่างเนี่ยผมนึกไม่ออกนะเพราะผมไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะไม่ได้เทียบกับแบบนั้นนะน้ำตาลทรายอะไรสักอย่างที่เขาพูดกันนะคือผมอาศัยว่าจับมือจับแล้วก็สักให้มันสักมือก็ใช้ได้ฮะแต่ว่าอย่าให้มันหยาบเกินไปอย่าให้ละเอียดเป็นแป้งแค่นั้นอยู่ในโซนนั้นแหละครับสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องดูว่ากาแฟไหลออกมาเป็นยังไงนะครับต้องดูตรงนั้นเป็นหลักนะครับว่าเพราะว่าเราจะได้รู้นะว่าไม่ว่าจะน้ำเอียดน้ำตาลทรายหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่เขาไปเปรียบเทียบกันนะครับผมก็ไม่เข้าใจตรงนั้นนึกไม่ออกแล้วก็ดูกาแฟไหลเป็นหลักนะครับทุกไอเดียของผมที่ใช้เนี่ยเป็นไอเดียใส่บักกิ้งก็แล้วแต่ต้องชงออกมาก่อนหรือแม้กระทั่งใช้เครื่องชงกาแฟเองก็เหมือนกันต้องชงออกมาก่อนแล้วดูหน้าที่ชงนั่นแหละหน้าที่เวลากาแฟไหลออกมานั่นแหละว่าเป็นยังไงแล้วค่อยปรับกาแฟครับว่ามันดูว่ามันไหลช้าเราก็ปรับให้มันหยาบนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าไหลเร็วเป็นน้ำใสไปเลยเนี่ยต้องบดละเอียดแน่นอนนะครับบดได้ละเอียดขึ้นนะครับนะฮะคืออีกอย่างนึงเลยอย่าให้ละเอียดเป็นแป้งในช่วงที่มันละเอียดเป็นแป้งไหนท่านก็คลิกกลับมาให้มันออกมาหยาบขึ้นมาหน่อยนั่นแหละครับวัดจากที่ละเอียดเป็นแป้งก่อนแล้วค่อยขยับออกมาพอออกมาให้มันละเอียดเป็นหยาบนะขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะตัวนี้ปกติใช้เวลาประมาณ5นาทีนะเดี๋ยวผมจะใส่หัวสวมด้วยนะครับกันพุ่งเอาให้ชัวร์แบบสบายใจนะครับประมาณ5นาทีใช้เวลาถ้าเกิดว่าเรื่องไฟนี่เดี๋ยวท่านต้องควบคุมไฟไม่ได้นี่อันตรายนะฮะเดี๋ยวมันพุ่ง
ฮะคือแล้วก็กาแฟก็มีโอกาสเบิร์นไหม้ด้วยครับถ้าเกิดว่าใช้แรงดันสูงเกินไปนะครับก็เอาไว้มันเหมาะสมนะครับก็ต้องมีความเข้าใจในหลักการชงนิดนึงนะครับพื้นฐานของบาริสต้านะตัวนี้เป็นวอคคาพอร์ตนะครับแต่ทำให้เป็นช็อตเอสเปรสโซ่ได้สมมติแบบทำได้ครับให้ความเข้าใจนิดนึงนี่ผมมองดูไฟนะคือเราสามารถควบคุมมันได้ครับเราควบคุมมันได้ฮะเราเป็นผู้ควบคุมมันนะตอนนี้ฮะนะครับเซฟตี้วาล์วมีลั่นฮะเจอได้น้อยมากนะครับในเซฟตี้วาล์วของลุงนี่ที่มันจะลั่นนะมาแล้วนะครับเซฟตี้วอลลั่นนี่เอาอยู่นะครับเอาอยู่นะมาแล้วนี่เซฟตี้วอลลั่นพอดีเลยนี่ครับยกแล้วก็ปิดนี่ครับใช่ป่ะนี่ดูช็อตครับดูช็อตดูครับอย่างสวยเลยนะครับนี่คือประโยชน์ของเซฟตี้หัวสวมด้วยครับได้ดูครับดูกาแฟดูเอสเปรสโซ่ครับที่ได้จากมอคคาพอร์ตอย่างสวยสมบูรณ์แบบนะครับนี่นะฮะไปดูเครม่าครับดูชั้นของเครม่าครับนี่ครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับนี่หัวสวม300วาล์ว400นะครับก็ชุดละ700บาทรวมส่งก็จะได้แบบนี้ครับลงทุนกาแฟดีๆแล้วเครื่องชงมอคคาพอร์ตเอาอย่างดีจริงๆแล้วหม้อจีนก็ใช้ได้นะครับหม้อจีนในบางรุ่นนะครับในบางรุ่นซิปปิ้งเราแข็งพอนะครับก็ใช้ได้นะครับนี่นะครับมีรุ่นตัวนี้เป็นรุ่นเรนโบว์นะครับก็จะได้อย่างนี้กลับมาตรงนี้นะครับโอเคนะครับเคลียร์ครับวันนี้มาให้ดูกันแบบชัดๆขึ้นมานะครับแต่ปกติทำคลิปนี่ไม่เห็นหน้าแล้วนี่วันนี้เห็นหน้าค่าตากันหน่อยนะฮะอ่ะนี่ดูครับดูช็อตดูครับนี่โอ้โหอย่างนี้ไม่อร่อยได้ไงนะฮะนี่สุดยอดแล้วเพราะว่าบางท่านชงกาแฟธรรมดาโดยที่ไม่ได้ใช้ อะไรเลยนะครับใส่มอคค่าก่อนเขาบอกว่าอร่อยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าได้ช็อตที่สมบูรณ์แบบในตามหลักของการสกัดกาแฟนะครับมันเทียบเท่าเครื่องชงเลยได้แบบนี้แล้วมีความร้อนด้วยมันดีกว่าเครื่องมีนวลเพราะว่าเครื่องมีนวลต้องเติมน้ำเข้าไปใช้วิธีการปั๊มดันลมเข้าไปหรือการโยกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมีนวลที่เติมน้ำตัวนี้ได้เปรียบครับความร้อนขึ้นมาจากข้างล่างเลยใช้แรงดันในตัวอันความร้อนขึ้นมาจากด้านล่างขึ้นมาถึงข้างบนเลยนะครับแล้วก็เพอร์เฟคช็อตนะครับถ้าเราให้ความร้อนที่สูงเกินไปมันก็ไม่เพอร์เฟคช็อตแล้วมันโอเวอร์แล้วฮะถ้าเกิดว่าช้าเกินไปมันก็โอเวอร์เหมือนกันเพราะมันจะเก็บสะสมนะครับฉะนั้นให้มันกลางๆพอดีไหมดูครับแม้กาแฟไหลก็ไปเรื่อยๆมาเลยนะครับเรื่อยๆมาเลยนะครับเราจะได้รสชาติที่ดีด้วยนะครับทั้งรสชาติความร้อนทุกอย่างมันได้หมดเลยเพอร์เฟคช็อตถึงบอกว่าเอสเปรสโซ่เพอร์เฟคช็อตไม่รู้ว่าได้ในประเทศไทยได้ดื่มกันกี่คนนะครับที่ผมขายวาล์วครีม่าไปแล้วเนี่ยกว่า 5,000 กว่าชิ้นนะครับแต่ว่าถ้าที่ประสบคนสำเร็จในการชงได้ช็อตแบบนี้นี่ไม่ได้ใจว่าสักกี่ท่านนะครับเดี๋ยวนะหักออกไปสัก 2,000 เพราะว่า 2,000 นี่ไปญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นชอบมากคุณอากิรุลูกค้าผมที่ซื้อวาล์วไปขายเขาก็บอกว่าเขาดีใจมากที่มีผลิตภัณฑ์แบบนี้ขึ้นมานะครับทำให้คนญี่ปุ่นนี่ได้ดื่มกาแฟสดที่ดีที่สุดแล้วก็ราคาถูกเพราะว่าเครื่องของญี่ปุ่นเขาบอกว่าแพงมากนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เลยตัวนี้ได้ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะได้เป็นราคาหลักพันเองมั้งนะฮะที่เขาขายพร้อมหม้อนะครับใส่วาล์วเข้าไปก็นะเดี๋ยวแล้วก็อย่าลืมติดตามไอเดียใหม่ด้วยนะครับไอเดียใหม่ของผมนี่ก็ช่วยดูแลให้ด้วยนะครับว่ามันจะไม่มีใครทำก่อนในโลกนี้ในไอเดียใหม่ต่อไปนี้เนี่ยฉะนั้นเดี๋ยวผมทำมาออกมาป๊อปเดี๋ยวจะมีคนเรียนแบบทีนี้ขอเครดิตขอว่าให้ดูช่วยดูด้วยว่าอย่างที่คนไทยทำช่วยสักครู่หน่อยว่านี่มันงานที่ผมทำมาแล้วนี่แล้วบางทีเขาบอกว่าเขาได้คิด
แนวคิดจากตรงนู้นจากตรงนี้จริงๆแล้วมันเอาไอเดียผมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าก็หายปวนเพื่อที่จะทำตามนะฮะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ที่ติดตามผมอยู่เนี่ยจะเห็นว่านี่คือผลงานของผมนี่ก็ช่วยดูแลทักตัวให้ผมด้วยแล้วก็อยากขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับผมก็ขายสิ่งประดิษฐ์ขายไอเดียเนี่ยครับที่ทำมาหากินพูดง่ายๆว่าผมใช้การคิดคนคิดค้นหม้อต้มเนี่ยครับผมจริงๆว่าเนเปโซนักผลิตเครื่องชงกาแฟสดนะครับนี่คือสไตล์ผมที่ออกมาตรงนี้ที่มาทำตรงนี้นะครับคือมาขายไอเดียโดยตรงเลยครับโอเคครับก็ติดต่อทาง Facebook นะครับอย่างซื้อสินค้าหรือสอบถามรายละเอียดต่างๆในการที่จะวิธีการชงวิธีการเอายังไงให้อยู่ในแต่ละไอเดียครับแค่นี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ